แล้วจบข่าวไปอาการนั่งสมาธิแล้วเหมือนหายใจเบาลงคุณนัทนันต่อนะครับเป็นอีกคนละเรื่องนะครับการอาการนะครับอาการนั่งสมาธิแล้วเหมือนหายใจเบาลงและเหมือนไม่หายใจขณะนั้นเหมือนลอยในอวกาศมืดหลงเหลงมันคืออะไรครับฟังให้ดีนะใช่ครับมันจะมีจุดจริงๆครับตัวมันจะเบาลอยมันจะมีจริงๆจะรู้สึกได้เลยนะครับโอเคนะจะรู้สึกได้เลยฟังให้ดีนะตรงนี้นะคนที่มีบุญมากเขาเรียกว่าบุญกุศลเนี่ยมันนำส่งมันลอยไปตั้งโอ้โหตอนนี้เข้ามิติอื่นแล้วทีเนี้ยถ้ามันลอยไปเลยลอยไปคำว่าลอยในที่นี้มันจะเหมือนกับฟังให้ดีนะครับเหมือนกับเรามีลูกโป่งล่องลอยอยู่ในอวกาศนะไม่ใช่อากาศนะเหมือนกับลูกโป่งลอยอยู่ในอวกาศมันเดียวอยู่ตรงนั้นนะมันลักษณะนั้นจริงๆครับไอ้ตรงนั้นนะใครอยู่ได้นานกันเนี่ยอยู่ได้1ชั่วโมงอยู่ได้หลายๆชั่วโมงเนี่ยจะบันเจิดมากส่วนมากแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยมันเบาได้แป๊บเดียวแล้วมันก็หนักต่อโอเคไหมครับส่วนมากแล้วนี่ถึง 99.99 กว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่ามันได้เลย1ชั่วโมงได้แล้วได้เลยแบบนั้น บอกให้ทราบว่าได้แล้วได้เลยได้ของดีที่สุดถ้ามันเบาลอยแบบนั้นนะฮะในตาเราเนี่ยจะเห็นสารพัดเห็นเนี่ยมันอยู่ในฟิลลิ่งนั่นเลยครับมันเหลือเชื่อมากเลยเหลือเชื่อจริงๆครับเกินความเชื่อก็อยากให้ทุกคนได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะครับนะเหมือนกับลุงหงอกกันแล้วกันง่ายที่สุดให้มันจบเลยเออลุงหงอกได้พวกนี้มาโอเคไหมครับนะนะมันไม่ต้องไปเทียบเคียงที่ไหนอีกนะครับการปฏิบัติตรงนี้นะครับให้มันชัดไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาเดากันแล้วต่อไปนี้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับบอลล็อกเหล็กนั่นคืออะไรครับแปลว่าได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันได้แค่ลิ้มรสได้แค่ลิ้มรสอันตรงนี้เขาบอกว่าตรงนี้เขาบอกว่าอื้อหือมันเหมือนกับไปได้รสพระธรรมโอ้โหมันเกินมันยายอ่ะมันรู้คนเดียวว่าเป็นปัจจตังคนเดียวเท่าที่อ่านมาเนี่ยฮะก็ได้ปุ๊บหลุดโอเคไหมครับมันได้ปุ๊บมันหลุดมันไม่เกาะติดต้องบุญมหาบุญมากๆครับตัวนี้ต้องบุญจริงๆนะฮะบุญฝังในบุญเนี่ยหนึ่งบุญของเราเองมันสั่งสมมาจากภพชาติที่แล้วเดี๋ยวมาหนึ่งนะฮะสองบุญจากบรรพบุรุษของเราด้วยพ่อแม่ปู่ย่าตายายสามบุญที่ทำในปัจจุบันในโลกเนี่ยคือทำดีหนีชั่วเนี่ยมันมีตั้งสามบุญนะสามฐานบุญนะมันถึงจะได้ขนาดนั้นเห็นไหมได้ตั้งสามฐานบุญนะครับจึงจะได้ขนาดนั้นโปเปเชียชั่วชาจบข่าวแบบนี้ได้แล้วได้เลยได้แล้วทีนี้ก็พัฒนาให้มากขึ้นจนทั้งมันหมดเกินได้อะเพราะว่านะนะครับนะขอให้เอาอารมณ์อย่างที่ลุงออกแอคชั่นให้ได้ดูว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับนะย้ำสามบุญ บุญปัจจุบันชาติทำดีหนีชั่วโอเคไหมก็พูดดีคิดดีพูดดีทำดีหนีชั่วทำดีก็คือคำว่าทำดีนะก็ทำดีให้กับตัวเองหิวก็ให้มันได้กินเนี่ยตัวเองนั่นง่วงก็ให้มันได้นอนร้อนก็ให้ได้อาบน้ำเนี่ยมันดีส่วนตัวเนี่ยนะถ้ามันทำได้งี้ตลอดจนกระทั่งล้มหมอนนอนเสือตายเนี่ยก็สวยสิครับ
หิวเมื่อไหร่ได้กินเมื่อนั้นอ่ะใครจะไม่กินไม่รู้หรอกครับตอนไปไหนไม่ได้อ่ะโอเคไหมครับ นะง่วงก็ได้นอนง่วงเดี๋ยวนี้นอนเดี๋ยวนี้โอเคไหมครับร้อนก็ได้อาบน้ำอาบเองหรือมีคนมาอาบให้เนี่ยครับหิวเนี่ยกินง่วงก็ได้อาบน้ำคันก็ได้เกาเกาถึงเกาไม่ได้ก็มีคนมาเกาแทนบ้านนั่นแหละครับตายแล้วจะไปไหนก็ไปสิทีเนี่ยไปเผาไปฝังไปดองเชิญดาวพญาสายไปห่วงมาทำไมล่ะอย่างนี้เป็นต้นคิดตัวนี้ให้จบครับแล้วจะมีความสุขจริงๆนะคิดให้มันจบนะครับเอาแค่ความคิดให้มันจบต่อไปก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นเว้ยเงี้ยใช่ไหมมันก็เบาลงไปความตั้งใจเรามากมันก็จะไม่ต้องมากจนกระทั่งเกินเหตุเกินปัจจัยมันก็ไปตามบริบทของความเป็นจริงของชีวิตเงี้ยนะลักษณะอย่างนี้นะลักษณะเขาที่บอกว่านั่งสมาธินอนสมาธิอะไรก็ว่ากันไปนะครับ